เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวว่าลุงขับแท็กซี่วัย74ปีถูกคนร้ายเนี่ยทำทีเป็นผู้โดยสารแล้วก็ลวงไปส่งแล้วพอถึงปลายกลางทางปุ๊บถีบลุงลงจากรถแล้วก็ชิงรถไปถูกต้องฮะทีเนี้ยมันถ้าฟังแบบเนี้ยคือประสงค์ต่อทรัพย์ตั้งใจลวงมาเพื่อจะเอารถเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็พอตำรวจตามไปจับตัวของผู้ก่อเหตุหรือตัวของผู้ต้องเนี่ยปรากฏว่าผู้ชายที่ก่อเหตุบอกลุงอ่ะด่าพ่อแม่ผมก่อนผมก็เลยโมโหแค้นใจไงไม่รู้จะทำยังไงก็ถีบลุงลงจากรถแล้วก็ขโมยรถแท็กซี่มานี่เป็นภาพตอนที่ตำรวจตามไปจับเลยนะครับเมื่อวานตามหากันอยู่ทั้งวันว่าเอ๊ผู้ต้องหาอยู่ไหนแต่จริงๆคดีแบบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นในกรุงเทพเนี่ยมันตามไม่ค่อยยากหรอกกล้องวงจรปิดมันเยอะสุดท้ายตำรวจก็ตามมาจับถึงที่นะครับคุณผู้ชมอาที่สมุทรปราการชุดสืบของสภ.สมุทรปราการครับจับนายอามนี่ที่นั่งอยู่นะนายสิวิสิชัยเดชมากทำร้ายลุงแท็กซี่คือในอาร์มเนี่ยหนีมานอนกับแฟนสาวใต้สะพานข้ามคลองแถวซอยอิสรภาพ24ฝั่งทนนะครับคุณผู้ชมแล้วที่เห็นอยู่เนี่ยมีแฟนเขาด้วยนะผมสั้นๆใช่ก็เป็นแฟนสาวนะคุณผู้ชมเห็นว่าตอนที่ตำรวจไปถึงนะเจ้าตัวงงๆอยู่เลยคือคิดไม่ถึงว่าเอ้าโหนี่ผมหนีมาตรงนี้แล้วอ่ะคุณตำรวจตามมารู้ได้ยังไงว่าผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะตำรวจก็เลยคุมตัวทั้งสองคนเนี่ยไปที่โรงพักสภ.เมืองสมุทรปราการนะครับทีนี้ถามไทยตกลงตั้งใจชิงทรัพย์หรือตั้งใจจะทำอะไรกันแน่นะในอาร์มบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยเรียกแท็กซี่จากวงเวียนใหญ่จะให้ไปส่งบ้านแถวสมุทรปราการนี่แหละระหว่างทางชวนลุงแท็กซี่ดูพระลุงไม่ดูไม่พอด่าลามปามมาถึงพ่อถึงแม่เขาอ้างแบบนี้ตอนนั้นเนี่ยโกรธมากบอกเฮ้แหมแค่จะชวนดูพระทำไมต้องด่ากันขนาดนี้ด่าพ่อล่อแม่เลยก็เลยเนี่ยครับตัดสินใจว่าแขนถีบลุงลงจากรถแท็กซี่แล้วก็ขับรถแท็กซี่หนีหายไปเลยครับอามบอกผมไม่รู้หรอกว่าลุงแท็กซี่เนี่ยแก่แค่ไหนหรืออายุเท่าไหร่แก่ไม่แก่ไม่รู้เพราะมันมืดครับระหว่างทางมันมืดหมดเลยนะครับคุณผู้ชมแต่นั่นแหละคุณผู้ชมสุดท้ายพอก่อเหตุแล้วขับรถแท็กซี่ของลุงไปจอดที่บ้านแล้วตอนนั้นหลังจากนั้นเนี่ยนั่งเรือข้ามฟากไปพระสมุทรเจดีย์แล้วนั่งรถเมล์กลับมาวงเวียนใหญ่โอ้นี่ไปหลายที่นะใช่กลับไปที่เดิมจุดเริ่มต้นอ่ะกลับไปหลายที่มากเลยและในที่สุดไม่รอดมาอยู่กับแฟนใต้สะพานก็ถูกตำรวจตามจับได้อยู่ดีครับผมไม่รู้ครับว่าเขาอายุเพราะว่ามันมืดครับแล้วก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าแก่หรือไม่ได้แก่คือเขาก็มีปากเสียงกับผมบนรถคือด่าบุพการีเลยด่าพ่อร้องแม่กันเลยครับสาเหตุทำไมถึงด่าก็พอถามเรื่องพระเนี่ยครับเรื่องพระยังไงรอดฟังดูพระผมหน่อยคือเขาก็พูดทำนองว่ากูไม่ดูหรอกกูจะขับรถมึงมาให้กูดูอะไรมันไม่ใช่แบบเรื่องของกูอะไรเงี้ยครับขอโทษวันดีขอโทษกันหน่อยดิขอโทษในสิ่งที่ทำลงไปครับเพราะว่าก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันก็รู้สึกกลัวเหมือนกันเนี่ยเขายังบอกเลยเขากลัวไงกลัวว่าคุณลุงคนขับแท็กซี่จะทำร้ายเขาหรือเปล่าเขาก็เลยชิงลงมือก่อนเอาใหม่สลับกันลุงต้องกลัวมากกว่าใช่นั่นน่ะสิทีนี้ไปคุยกับแฟนสาวของนายอาร์มหน่อยตอนแรกเขาบอกไม่รู้เลยนะว่านายอาร์มไปทำอะไรมาเพราะว่าเมื่อคืนเพิ่งจะไปเสพยากันมานี่ไงนี่ไงมันจุดเริ่มต้นแววหรือเปล่าน่าคิดว่าลุงไปด่าพอหลังจากโดนจับได้ก็เพิ่งจะไปรู้นั่นแหละว่าอ๋อนายอาร์มไปขโมยรถของคนอื่นเข้ามาตอนที่ไปโรงพักยังถามเลยเฮ้ยอาร์มไปทำอะไรกันเนี่ยทำไมกันแน่แต่แฟนหนุ่มเนี่ยบอกเพียงแค่ว่าอ๋อผมขาดสติผมโกรธที่โดนด่าพ่อด่าแม่ยืนยันเลยบอกแฟนหนุ่มฉันเนี่ยไม่ได้ตั้งใจหรอกที่จะไปจี้ชิงรถเขามาแน่นอนฮะขาดสติว่าเขาที่เขาด่าพ่อแม่ด้วยเพราะเขาเป็นคนเครียดเรื่องเขาเป็นแน่ด้วยเครียดเรื่องจิตเวชเป็นจิตเวชมันบอกเราว่าเครียดค่ะเครียดเขาไม่ชอบคนด่าพ่อด่าแม่ไม่ได้ตั้งใจไปที่รถหรอจริงๆถ้าฟังคลิปเต็มนะฮะเจ้าตัวเนี่ยสารภาพเลยบอกว่าอ๋อเพิ่งจะไปเสพยากันมาแล้วเสพทุกวันด้วยก็ดูวิธีการพูดสิครับก็พูดยังไม่ค่อยชัดเลยลิ้นเปรี้ยอยู่เลยคุณผู้ชมทั้งคู่เลยนะทีนี้อ่ะลุงแท็กซี่ดีใจมากที่ตำรวจจับคนร้ายได้แล้วครับดูสิลุงนี่เมื่อกี้ยกมือไหว้แบบนี้เลยนะครับลุงบอกช่วยจัดการนั้นดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับเพราะว่าประวัติของนายอาร์มเนี่ย
เคยถูกดำเนินคดีอาญามาแล้ว10คดีด้วยกันโอ้ในประวัติโชคชนนะครับทั้งเรื่องของยาเสพติดชิงทรัพย์แล้วก็อาวุธปืนนะครับคุณผู้ชมอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งในอาร์มแล้วก็แฟนเนี่ยถูกเอาตัวไปตรวจฉี่ละก็ถ้าเพิ่งเสพยามาแน่นอนโดนข้อหาเสพสารเสพติดให้โทษเพิ่มเติมด้วยอีก1ข้อหานะครับครับผม